ประการสำคัญวันนี้หลายคนบอกว่าลุงตู่กระจายอำนาจไปแล้วเนี่ยลุงตู่ต้องไปกำกับดูแลในส่วนข้างล่างไหมครับคือนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่กำกับดูแลโดยภาครวมนะครับแต่ในพื้นที่นั้นมันก็มีหน่วยงานแต่ละหน่วยงานซึ่งขานอำนาจซึ่งกันและกันอยู่แล้วชัดเจนครับก็คือประเด็นสำคัญที่สุดก็คือกรณีนะครับในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลนะซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลกลางอุดหนุนลงไปและก็ที่จัดเก็บได้ในแต่ละพื้นที่ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่มีการทุจริตเกิดขึ้นในพื้นที่ของอปท.หรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือว่าในส่วนกลางก็ตามนะครับชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็บอกว่าถ้าหากว่ามีการทุจริตในองค์กรของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามก็ขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบตรวจสอบดูแลแล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับพี่น้องประชาชนครับในการที่ข้าราชการของรัฐไม่ว่าเป็นข้าราชการประจำและข้าราชการเมืองหากมีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีนำภาษีพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่รับการจัดสรรจากรัฐบาลกลางพี่น้องครับปัจจุบันนั้นประเทศไทยได้กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้นำของตนเองในการบริหารจัดการนะครับในพื้นที่นะฮะแต่ละพื้นที่ก็มีการกระจายอำนาจออกไปนี่ก็มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแล้วก็มีการกระจายอำนาจมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ปี2537นะฮะก็มีการกระจายอำนาจให้มีอบต.มีเทศบาลมีอบจ.ประการสำคัญวันนี้หลายคนบอกว่าลุงตู่กระจายอำนาจไปแล้วเนี่ยลุงตู่ต้องไปกำกับดูแลในส่วนข้างล่างไหมครับคือนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่กำกับดูแลโดยภาครวมนะครับแต่ในพื้นที่นั้นมันก็มีหน่วยงานแต่ละหน่วยงานซึ่งขานอำนาจซึ่งกันและกันอยู่แล้วชัดเจนครับก็คือประเด็นสำคัญที่สุดก็คือกรณีนะครับในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลนะซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลกลางอุดหนุนลงไปและก็ที่จัดเก็บได้ในแต่ละพื้นที่วันนี้มีการทุจริตเกิดขึ้นไหมครับเยอะมากครับคือคนที่อยากเป็นผู้บริหารท้องถิ่นก็หมายความว่าอยากเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของอบต.เทศบาลเขาก็ทำผู้ถี่ห่างเพื่อที่จะให้อะไรครับได้เข้ามาซึ่งตำแหน่งแน่นอนครับเรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจหลายคนอาจจะบอกว่าอี้เรื่องนี้ลุงตู่ต้องรับผิดชอบด้วยคือในเป็นกรณีลุงตู่ดูภาพรวมครับเมื่อส่วนกลางจัดการเรื่องของงบประมาณให้ไปแล้วอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลนะโพชัยบ้านผมเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะตั้งข้อบัญญัติขึ้นมาว่าปีนี้งบประมาณ 2,565 จะทำอะไรบ้างก่อนที่จะมีการพัฒนาท้องถิ่นเขาต้องให้ไปทำประชาวิจารณ์ทำประชาคมว่าในแต่ละอบต.ในแต่ละหมู่บ้านนั้นซึ่งมีตัวแทนคือใครครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ต้องไปถามชาวบ้านนะฮะว่าบ้านเราเนี่ยจะทำอะไรพัฒนาอะไรจะเทถนนคอนกรีตหรือจะพัฒนาตรงไหนก็เอาเรื่องนี้เข้ามาสู่สภานะฮะแล้วก็เอาไป เสนอฝ่ายบริหารก็คือนายกแล้วก็มีผลกระทบไหมนะฮะว่าถ้าหากทำแล้วก็ต้องทำประชาพิจารณ์มีกฎหมายรองรับทั้งนั้นแต่บรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีการจัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างนะกล้องในซีทีวีนะการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟนะฮะประติมากรรมย้อนยุคแรงต่างพวกนี้มันแพงเกินเหตุกันนะเพราะอะไรครับมันอาจจะเกิดการทุจริตหัวประมูลงานตรงนี้เป็นหน้าที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะที่จะต้องดำเนินการอะไรครับดำเนินการที่จะตรวจสอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องดำเนินการนะครับที่จะต้องนะครับตรวจสอบนะพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะต้องตรวจสอบอะไรครับตรวจสอบว่าในกรณีแต่ละพื้นที่นั้นนะ
มีการจัดซื้อจ้างชอบไหมทุจริตไหมนะฮะคือพี่น้องประชาชนเป็นคนกำกับดูแลนะฮะอย่าลืมว่าเราเป็นนายจ้างเราเป็นนายจ้างใครครับเป็นนายจ้างนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการประจำวันนี้บอกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องประชาชนครับมันมีการทุจริตทุกหย่อมย่าจริงไหมจริงครับเพียงแต่ว่าเราไม่ใช้สิทธิ์ของเราวันนี้จะให้ลุงตู่ซึ่งอยู่นะส่วนกลางเนี่ยมากำกับดูแลทุกหมู่บ้านมันคงเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณของพี่น้องประชาชนว่าคุณรักท้องถิ่นตัวเองไหมสองคุณรักนะหวงแหนนะครับเงินภาษีตัวเองไหมถ้าวันนี้ทุกคนออกมาช่วยกันตรวจสอบเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบในการที่จะเลือกผู้บริหารท้องถิ่นก่อนนะฮะคนมาเสนอตัวเป็นนายกอบต.นายกเทศมนตรีนายกอบจ.คุณดูดีไหมก่อนที่คุณไปใช้สิทธิ์เลือกถ้าเลือกคนดีคุณก็ได้คนดีเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินดูแลเงินภาษีพี่น้องประชาชนนะฮะในเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่จะไปพัฒนาท้องถิ่นไงครับวันนี้เห็นปฏิมากรรมเสาไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์หรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่ามุกดาหารไม่ว่าสุพรรณบุรีนั่นคือความล้มเหลวล้มเหลวในการกำกับดูแลของพี่น้องประชาชนเองวันนี้เราโทษแต่บอกโทษรัฐบาลกลางนะโทษข้าราชการเราโทษตัวเองบ้างสิครับถ้าประชาชนเนี่ยฮะตรวจสอบออกมากำกับดูแลเงินตัวเองในตำบลหนึ่งนี่ครับมันรู้กันทั้งนั้นเลยครับว่าใครทำดีไม่ดีวันนี้พี่น้องประชาชนต้องการอะไรครับต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายคุณก็ต้องกำกับสิครับคุณมีอำนาจวันนี้คุณกล้าตรวจสอบไหมพี่น้องประชาชนกล้าตรวจสอบว่าคนก่อสร้างถนนคสล.เนี่ยผสมปูนในมาตรฐานไหมเหล็กมาตรฐานไหมนะฮะมีการบดอัดก่อนไหมคุณต้องตรวจสอบคุณอย่าไปรับใช้โจรเลยฮะคือนักการเมืองท้องถิ่นชั่วๆที่มันนั่งอยู่ในตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วเอาเงินมาจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เอาเงินปิดปากพี่น้องประชาชนนะผู้รับเหมาก็สันดานชั่วก็ไปรับงานและปูนก็ไม่สเปกนะครับเขาให้ใส่ปูนปอดแลนในการสร้างถนนมันก็ซื้อปูนซิลิก้าซีเมนต์มาใส่ความห่างกันแค่20บาทของราคาปูนและหินที่มันต้องใช้สเปกที่ดีหน่อยก็เอาหินที่สกปรกมาผสมเหล็กไม่ได้มาขนาดเราก็ต้องตรวจสอบวันนี้ผมบอกเลยว่าการที่ลุงตู่ออกมาบอกนักประชาชนนั้นทุกคนต้องรักหวงแหนนะครับเงินภาษีตัวเองวันนี้ถ้าพี่น้องไม่หวงแหนแล้วใครจะหวงแหนล่ะครับผมบอกเลยว่าอย่าไปกลัวมันครับ1การทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยนะครับ1ไปดูตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้วก็หลักๆนะครับคือคนที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการประจำเนี่ยถือเป็นเจ้าพนักงานอยู่แล้วนะครับดังนั้นพี่น้องครับการเลือกผู้นำท้องถิ่นต้องดูให้ดีอีก 4-5 เดือนนี้อาจจะ 3-4 เดือนนี้อาจจะเกิดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลังจากที่ถูกแช่แข็งมานานนะนั่งทับกินเงินเดือนพี่น้องประชาชนมานับแต่22พฤษภาคม2557จนถึงวันนี้6-7ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเลือกตั้งเพิ่งเลือกตั้งนายกอบจ.และก็เลือกตั้งนายกเทศมนตรีไปสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่อย่าโทษใครการเดียวโทษตัวเองบ้างครับวันนี้ผมออกมาพูดเนี่ยต้องให้รู้จักเรารักษาหวนแหนในเงินตัวเองบอกเลยว่าใครไม่อยากที่จะไปตรวจสอบก็อย่าเห่าถ้าหากคุณไม่เคยคิดที่จะยุ่งเกี่ยวการเมืองผมบอกเลยว่าประชาชนหลายคนปุ๊บเนี่ยไม่สนใจอะไรเลยตื่นเช้ามากูทำไรไถนาเจ็ดแม่งใครจะโกงจะกินช่างหัวมันคนพวกนี้คือคนไม่มีคุณภาพนะครับคนอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยคุณรู้หน้าที่ตัวเองไหมว่าคุณต้องกำกับดูแลทรัพยากรธรรมชาติกำกับดูแลเงินภาษีตัวเองบอกว่าผมไม่สนใจถ้าคุณไม่สนใจการเมืองคุณก็จะถูกกดขี่ต่อไปโดยที่ไม่มีอะไรครับอนาคตวันนี้ถ้าคุณสนใจการเมืองการเมืองท้องถิ่นการเมืองจังหวัดการเมืองระดับชาติคุณอยู่ในท้องถิ่นคุณต้องสนใจการเมืองท้องถิ่นวันนี้คุณเห็นหรือยังว่าคนที่เสนอตัวมาจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของคุณนะในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีดีไหมมีความซื่อสัตย์ไหมสุจริตไหมหรือเป็นนักเลงหัวไม้หรือเป็นนักการเมืองที่เขาต้องเข้ามากอบโกยคัดเลือกก่อนครับตอนนี้โดยการเลือกตั้งนะฮะนี่คือสิทธิ์ของคุณคุณไม่รักษาสิทธิ์แล้วก็มาโทษแต่รัฐบาลกลางมันไม่ได้หรอกครับวันนี้ถ้าพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะแต่ละพื้นที่เนี่ยจะต้องอะไรครับต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองวันนี้นอนหลับทับสิทธิ์ขายจิตวิญญาณนะฮะ
นี่คือความเลวร้ายของพี่น้องประชาชนผมบอกเลยว่าขายจิตวิญญาณของความเป็นตัวตนของคนคุณอ้างประชาธิปไตยนะต้องการใช้อำนาจของตัวเองเลือกผู้นำแต่พวกคุณขายจิตวิญญาณขายความเป็นคนขายความเป็นมนุษย์ของตัวเองให้กับภูมิผีปีศาจซาตานที่เข้ามาในกอบโคยเห็นไหมฮะสิ่งที่พวกคุณไม่หวงแหนวันนี้คุณมาโทษลุงตู่ลุงตู่อยู่กรุงเทพมหานครบริหารทั้งประเทศโกงกินแดกกันแหลกลานแต่ละท้องถิ่นแต่ละอบต.ทำไมคุณไม่แจ้งจับทำไมไม่ร้องเรียนบัตรสนเทศก็ทำได้คุณร้องเรียนไปที่ปปช.จังหวัดก็ได้ถ่ายรูปทุกวันนี้ไม่ทันสมัยแล้วทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรียนเนี่ยมีเลยครับมีโทรศัพท์มือถือคุณเคยคิดบ้างไหมว่าเขาก่อสร้างกันอยู่เนี่ยแล้วไปดูว่ามันก่อสร้างถูกต้องไหมได้สเปคงานไหมเคยสนใจบ้างไหมวันนี้ออกมาด่านายกแต่เวลาจะได้เงินเนี่ยเงินเข้าหรือยังคนละครึ่งได้วันไหนนั่นมีแต่ความอยากแต่ไร้สติในการที่จะเป็นคนดีและปกชาติปกป้องชาติบ้านเมืองผมบอกพี่น้องประชาชนนะครับใครไม่สนใจการเมืองตื่นเช้าขึ้นมากูไม่ทำหากูไปทำนางเดียวมันจะตายช่างแม่มันนะใครจะลบตบมือเนี่ยคิดอย่างเนี้ยชาติบ้านเมืองถือร่มจมไงครับถ้าทุกคนกลับมานะครับพี่น้องครับสนใจการเมืองนะฮะแล้วก็มารักษาอะไรครับสิทธิของตัวเองชาวบ้านชนบ้านจนไม่มีกินอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นทำไปคืออะไรครับคนที่คุณเขียนมาเนี่ยคุณยังมาสนใจการเมืองเลยนะวันนี้คุณอะไรนะกองแก้วการพักดีเนี่ยถ้าคุณนะไม่รักษาสิทธิตัวเองไม่กล้านะฮะคุณก็ดักดานต่อไปมันอยู่ผมเลยว่าคุณนะดังนั้นคือชาวบ้านต้องกล้าในการที่ตรวจสอบในพื้นที่ตัวเองผมบอกเลยครับว่าพื้นที่ตำบลโพชัยนะผมไปตรวจสอบนับแต่ทุกอย่างเลยนะฮะทุกกระเบียดนิ้วเลยคือนักการเมืองจะมาลงองค์การบริหารส่วนตำบลโพชัยเนี่ยตั้งแต่เข้ามาจนรับตำแหน่งนะผมจะบอกเลยว่าตรวจสอบให้เลยว่าคุณต้องกินเงินเดือนภาษีของประชาชนต้องทำงานให้เต็มร้อยจำนักเลงที่ผลไม่ได้นี่คือบ้านผมผมทำให้ดูเลยฮะเพราะอะไรครับผมตั้งทีมงานขึ้นมาทุกละหมู่บ้านนะดูเลยครับขาดผู้รับเหมาเทปูนเนี่ยทำได้ไหมตอนนี้ปล่อยไปก่อนจริงๆคอร์รัปชันเยอะมากผมเห็นด้วยนะครับกับคนที่ออกมาตรวจสอบนะการทำหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการประจำถ้าเมื่อไหร่นะผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าถ้าไม่รักษาสิทธิ์ตัวเองไม่ไปดูไม่ไปทำประชาคมเขาถามคุณต้องเข้าประชุมนะถามว่าเนี่ยงบประมาณมาแล้วเนี่ยเขาจะทำข้อบัญญัติแล้วตอนนี้ว่าจะสร้างอะไรจะทำอะไรคุณเคยแสดงความคิดเห็นบ้างไหมถ้าไม่แสดงก็ไม่กล้าตรวจสอบก็นั่นแหละดักดานนั่นแหละคุณต้องกลับมาสนใจการเมืองมาฟังมาเรียนรู้ทุกวันนี้การสื่อสารมันทันสมัยมาฟังบุญถาวรพูดเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าฟังผมพูดแล้วมันจะประเทืองปัญญานะฮะประเทืองปัญญาทันทีเลยครับว่าโอ้สิทธิของฉันเยอะมากอยากรู้เรื่องอะไรส่งเข้ามาผมจะไลฟ์สดตอบแทนคุณพี่น้องประชาชนวันนี้ผมมาต่อว่าพี่น้องประชาชนนะฮะขายจิตวิญญาณความเป็นคนแล้วจะมาเรียกร้องตราบใดที่คุณไม่มีความเป็นคนนะฮะก็คือไม่มีจิตใจที่บริสุทธิ์ในการเป็นนักประชาธิปไตยคุณขายจิตวิญญาณแล้วคุณก็อยู่ในอุ้งตีนนักการเมืองท้องถิ่นไงฮะจริงไหมฮะกูซื้อมึงแล้วเนี่ยนะกูซื้อจิตวิญญาณมึงแล้ว200บาทมึงอย่าหือมึงอย่าพูดอีหน้าโง่ไอ้หน้าสัตว์มันด่าเราเลยนะนักการเมืองท้องถิ่นเห็นไหมฮะมันด่าเลยมันบอกว่ามึงไอ้หน้าโง่อีเหี้ยมันด่างี้เลยเพราะมึงโง่มึงขายจิตวิญญาณมึงแล้วมึงมาเรียกร้องอะไรถ้าน้องไม่ขายจิตวิญญาณนะครับวันนี้เฮ้ยไอ้ส้นตีนด่าผู้บริหารท้องถิ่นมึงอย่าทำตัวเหี้ยนะกูเป็นนายจ้างมึงนะมึงจัดโครงการต่างๆมาเนี่ยมึงต้องทำให้ถูกต้องทำให้ 100% งั้นกูร้องมึงนะกูตรวจสอบมึงนะกูจับมึงเข้าคุกติดคุกขี้ไก่นะพี่น้องครับผมบอกเลยว่าคดีต่างๆที่มีการร้องไปที่ปปช.และนำขึ้นสู่ศาลที่เป็นคดีผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการทุจริตผมบอกเลยว่า 99.9% ติดคุกนะครับติดคุกครับรอดยากคือผมเชื่อในความจงรักภักดีและความยุติธรรมของตุลาการเขาเห็นเลยคุณมีหน้าที่กำกับดูแลคุณไม่กำกับคุณก็ผิดแล้วยิ่งกฎหมายนะฮะพระราชบัญญัติประกอบพุทธศักราชด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยฮะ2561เนี่ย
แรงฮะแรงด้วยจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนต้องตรวจสอบสอดส่องดูแลช่วยกันอย่าโยนความผิดให้รัฐบาลกลางตอนนี้เขาใช้ระบบประธานาธิบดีมาให้พี่น้องประชาชนเลือกผู้บริหารโดยตรงนะแต่ว่าเลือกมาแล้วแต่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของส่วนกลางนั้นเดิมคุณมีสิทธิ์เลือกผู้บริหารถ้าคุณเลือกผู้บริหารเหี้ยคุณก็ได้เหี้ยในท้องถิ่นคุณนั่นแหละถ้าคุณเลือกผู้บริหารดีๆมีความซื่อสัตย์สุจริตคุณก็ได้พัฒนาท้องถิ่นคุณไม่มีปฏิกรรมเสาไฟนะฮะที่ออกมาแดกอย่างเดียวจัดสรรงบประมาณไม่ดูตามมาตาเรือเพราะคุณไม่ตรวจสอบไงในไม่ว่าสุดประการเนี่ยอบต.ราชาเทวะเนี่ยจัดซื้องบประมาณนะครับปีนึงไม่รู้เท่าไหร่เก็บพันล้านเนี่ยคุณเคยตรวจสอบดูแลไหมไม่ตรวจสอบแล้วคุณเรียกร้องอะไรอ่ะวันนี้เรียกร้องอะไรเพราะคุณขายจิตวิญญาณคุณเสียสละสิทธิ์คุณบอกว่าไอ้ก็เขาเลือกไปแล้วถูกต้องไงเลือกไปแล้วคุณมีที่กำกับเขานะพี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมบอกเลยว่าผมออกมาพูดตรงๆประชาชนไม่ชอบผมก็แล้วแต่คุณอยากนอนหลับทับสิทธิ์คุณอยากขายจิตวิญญาณความเป็นคนคุณก็ขายไปนะแต่มาคุยกับผมพวกที่ขายจิตวิญญาณเนี่ยผมไม่มีคุยด้วยไม่มีคุณค่าของความเป็นคนบอกคนความเป็นคนมันต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองไปดูรัฐธรรมนูญนะฮะหน้าที่อำนาจหน้าที่ของพลเมืองไทยเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนไม่สนใจเมื่อไม่สนใจแล้วคือจบฮะการเมืองไม่ได้ยุ่งง่ายการเมืองมันเริ่มจากคิดครอบครัวนะครับถ้าหากตัดสินไม่ได้เอายกมือคุยกันแล้วก็จากครอบครัวไปสู่สังคมในท้องถิ่นก่อนวันนี้ถ้าหากคุณยังไม่กำกับดูแลคนในท้องถิ่นตัวเองและตรวจสอบการงานของคนท้องถิ่นตัวเองก็คือคุณต้องขายจิตวิญญาณไงช่างมันเถอะค่ะเพราะฉันยอมรับ200มาแล้วนะเมื่อกี้ฉันรับเงินนะคนผู้สมัครนายกเทศมนตรีทั้งสองฝั่งนึงก็ให้พันนึงอีกฝั่งนึงก็พันนึงเท่ากันฉันก็เลือกคนที่ฉันคิดว่าดี 1,000 บาทฉันรับมาแล้วเบอร์1ก็ให้ 1,000 เบอร์2ก็ให้ 1,000 แต่ฉันไม่เรียกเบอร์1นะเพราะว่าเบอร์1มันกลางฉันเรียกเบอร์2มันกลางน้อยเห็นมั้ยฮะและคุณก็ลืมเลยคราวนี้เลือกเขาไปแล้วว่าเป็นขี้ข้าเขาไงเลือกไปแล้ว 2,000 บาทได้เข้ากระเป๋าไปแล้วสุดท้ายครับเป็นไงตอนนี้สุดท้ายก็คือจบฮะเพราะโกงเขาจริงไม่กล้าตรวจสอบเขาอ้าวอย่าพูดมากนะผมเงินให้ยายไปแล้ว1,000เห็นไหมฮะขายจิตวิญญาณความเป็นคนเสร็จแล้วเป็นขี้ข้าเขาตลอดชีวิตเห็นไหมฮะวันนี้นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนกลับไปย้อนมองดูตัวเองสุดท้ายมาด่าลุงตู่อย่างเดียวลุงตู่ดูแลคน67 ล้านคนก็พยายามทำดีที่สุดครับวันนี้นะพี่น้องประชาชนครับนั่นคือออกมาพูดวันนี้ลุงตู่บอกว่าถ้าหากอบต.ไหนท้องที่ไหนตำบลไหนมันคดมันโกงมันโกงจริงก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยสงสัยตรวจสอบวันนี้พี่น้องประชาชนกล้าไหมที่จะมาเป็นพลเมืองใครที่หวงแหนเงินภาษีพี่น้องประชาชนเงินภาษีตัวเองในส่วนท้องถิ่นตัวเองนั่นคือการตรวจสอบถ้าหากว่านักการเมืองท้องถิ่นคนไหนมันรังแกพี่น้องประชาชนบอกผมครับผมยอมติดคุกให้ดูไอ้คนชั่วเนี่ยนะครับคนไทยด้วยกันก็ตามถ้าหากชั่วคดโกงชดัดบังหลวงเนี่ยเราไม่ควรเอาไว้สมควรที่ส่งเข้าไปในคุกขี้ไก่ให้มันสำนึกออกมาให้สำนึกในบุญคุณมหากรุณาธิคุณของชาติบ้านเมืองนะพี่น้องครับวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่พี่น้องประชาชนต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองต้องเข้าใจสิทธิ์ตัวเองนะไม่ใช่บอกว่าไม่สนใจการเมืองนะอย่ายอมขายสิทธิ์อย่ายอมขายจิตวิญญาณของความเป็นคนหรือความเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงตราบใดถ้าหากเราไปรับเงินอมิสินจ้างด้วยการขายจิตวิญญาณของความเป็นนักประชาธิปไตยคุณจะไปหวยหานักประชาธิปไตยเลยครับวันนี้แม้กระทั่งตัวคุณยังขายเลยแล้วใครจะมาดูแลคุณได้นอกจากตัวคุณเองพี่น้องครับปัจจุบันนั้นรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีองค์การบริหารส่วนตำบลและก็เทศบาลอบจ.คือกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยให้แต่ละท้องถิ่นนั้นเลือกผู้บริหารตนเองในท้องถิ่นนั้นรัฐบาลกลางก็จะสรรงบประมาณนะมาให้แล้วก็กำกับดูแลภาครวมโดยแบ่งสัดส่วนในการทำหน้าที่อย่างนี้ครับพี่น้องครับฝ่ายบริหารต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนและก็มีฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลอบจ.เนี่ยก็คือฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการอะไรครับกำกับดูแลฝ่ายบริหารและออกกฎหมายข้อบังคับในอบต.นั้นๆและอีกฝ่ายหนึ่งคือครับอะไรครับคือฝ่ายข้าราชการประจำ
นี่คือเป็นในหน้าที่ดูแลหลักๆคือมันมีถ่วงดุลอำนาจกันอยู่แล้วระหว่างอะไรครับฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกอบต.ทุกอบต.นะทุกหมู่บ้านมีที่ตรวจสอบนายกอบต.ว่าทำถูกต้องไม่ถูกต้องนี่เขาให้อำนาจซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากคุณเลือกอบต.ผิดนะฮะเลือกอบต.ที่เอาเงินซื้อคุณอบต.มันก็ไม่สนใจอ่ะกูจ่ายเงินไปให้มึงไปแล้วอ่ะหัวละ500หัวละ1,000หมู่บ้านนึงอ่ะหมดเป็นแสนๆนะมันไม่ทำอะไรมันก็รับประโยชน์นายกบอกไงก็กูเข้ากับนายกไปหมดแทนที่จะถ่วงดุลอำนาจกันมันไม่ถ่วงดุลหลักมันมีอยู่แล้วแต่พี่น้องประชาชนขายจิตวิญญาณนะครับอย่าขายนะครับพี่น้องครับเราเกิดเป็นคนชาติหนึ่งเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตกับตัวเองอย่าถามคนอื่นครับอย่าไปบอกคนอื่นว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตกับใครครับบอกตัวเองเนี่ยฉันดีพอหรือยังถ้าดีพอแล้วคุณเป็นคนดีไม่ต้องบอกคนอื่นว่าคนดีไม่ดีตัวเรารู้ดีที่สุดครับดังนั้นพี่น้องครับคนเราเกิดมาอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีการทำดีหรือไม่ดีคนที่ตัดสินคุณเป็นคนแรกคือตัวเราเองตื่นเช้าขึ้นมาทำดีไหมหรือทำชั่วคิดชั่วตัวเรารู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรวันนี้ลุงตู่บอกชัดเจนว่าถ้าหากอบต.ไหนหน่วยงานไหนทุจริตร้องเข้าไปจับกุมคุมขังตามกฎหมายลุงตู่ไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้คุ้มครองคนทำชั่วเพราะฉะนั้นหากเรามีหลักคิดนะคิดดีพูดดีทำดีถือว่าเรานั้นมีหลักคิดคาถาป้องกันตัวเองดีแล้วตื่นเช้ามาคิดสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้วนะครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาโชติในฐานะนักกฎหมายทนายความและผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
เกิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มาพบข้างหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวีเกิดทุกชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คง